วันนี้กลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ลุคในวันนี้นะคะเป็นลุคที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแนวแก้วหรือปกติอาจจะเห็นว่าทาสีปากแค่แบบสีออกโทนชมพูนูดๆโทนนูดโทนชมพูอ่อนๆ นะคะแต่ว่าวันนี้มาเป็นแบบปากแบบเฮ้ยแจ่มมากจริงๆนะคะเป็นลุคที่แบบบาร์บี้นิดนึงนะเอาประยุกต์สีของบาร์บี้มาใช้ในหน้าในลุคนี้แล้วก็คือตามหัวข้อคลิปเลยวันนี้แก้วจะมาสวอตแล้วก็รีวิวลิปสติกของ Cupid นะคะลายออกใหม่ของเขานะคะแจ่มจริงๆเลยอาจจะเห็นแบบต้นคลิปไปวบๆแวมๆนิดหน่อยแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมาทำมินิฮาวทูนะคะแต่งหน้าลุคนี้ให้ทุกคนได้ชมกันรอติดตามกันแล้วกันนะคะก็นี่เลยนะคะลิปสติกที่แก้วพูดถึงก็คือเป็นตัวนี้นะคะนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยเป็นแพ็กเกจที่แบบหวานฟิ้งนะคะรุ่นนี้เขาชื่อว่า Cupid ครีมซาตินลิปสติกนะคะก็เป็นเนื้อซาตินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมให้ความชุ่มชื่นคือไม่ได้แมทถึงขั้นแบบเอียดเราทาไม่ได้นะคะคือเขาก็ยังคงให้ความชุ่มชื่นกับริมฝีปากของเราอยู่นะคะเขามีสารสกัดจากอะโวคาโดนะคะออยล์นะคะแล้วก็แมงโก้บัตเตอร์นะคะแล้วก็มีไฮยานูรอนิกแอซิดนะคะก็สารสกัดพวกนี้แหละที่แก้วพูดมาข้างต้นมันก็จะทำให้ริมฝีปากเราชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ทาแล้วเนื้อลิปไม่ตกก็คือไม่ตกเป็นแบบล่องนะคะคือเนื้อสีเขาชัดเจนนะคะก็คือในตัวแท่งนะคะออกเป็นสีอะไรนะคะสวอตออกมาก็เป็นสีนั้นทาสีปากก็ออกเป็นสีนั้นเลยนะฟังคุณสมบัติมาขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ไปพบกับสวอตสีทั้ง10สีกันเลยดีกว่านะคะในวันนี้ที่แก้วเอามาฝากทุกคนแก้วจัดเต็มให้จริงๆนะคะแล้วก็ไปดูมินิฮาวทูแต่งหน้าลุคนี้นะคะพร้อมกับใช้สีลิปสติกนะคะวันนี้แก้วเลือกใช้เป็นสีเบอร์ S7 นะคะก็เป็นเบอร์ที่เป็นบาร์บี้พิงค์เป็นแบบแซ่บๆหน่อยนะคะออกไปปาร์ตี้ได้หรือว่าใช้เติมสีปากถ้าสมมุติเราไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มนะคะเติมแค่สีปากแค่แจ่มๆแค่เนี้ยเราก็เปลี่ยนลุคหน้าของเราได้ไม่จำเป็นต้องแบบติดขนตาให้สะพึงไม่จำเป็นต้องทาอายแชโดว์แจ่มๆแต่แค่เราโบ๊ะสีปากสีนี้เข้าไปนะคะทุกอย่างบนใบหน้าก็จะดูสดใสขึ้นไปดูกันเลยค่ะไปเร็วมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะด้วยผสมรองพื้นกับเบสนะคะ1:1ลุคนี้เป็นบาร์บี้ใช่ไหมจ๊ะให้ผิวที่แบบปกปิดนิดนึงอย่าเผยผิวจริงให้ใครได้รู้อันนะคะก็ใช้แป้งนะคะผสมรองพื้นท
าทั่วใบหน้าเลยแก้วเน้นคอเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าหน้าขาวกว่าคอแต่จริงๆแล้วแดดมันส่องหน้าช้อนคอซึ่งหุ่นแก้วนั้นก็ไม่ได้ไปทางบาร์บี้เลยแต่อย่างใดแต่ก็อยากจะมาจัดให้ทุกคนได้ดูตาในวันนี้เราจะเน้นสีชมพูม่วงนะคะอย่างในรูปที่แก้วจะแต่งตามนะคะก็จะเห็นเลยว่าสีจะแจ่มมากก็จะลงไพรเมอร์ไปก่อนนะคะทั่วพับเปลือกตาเพื่อแชโดว์อย่างนี้มันจะติดทนแล้วก็ชัดเจนเพราะว่าลุคเนี้ยเราจะแต่งที่แบบเปลี่ยนลุคเราไปเลยนะคะจากแก้วที่เป็นสาวที่นูดนูดธรรมชาติธรรมชาติดวงตาเราจะทาสีชมพูเข้าไปก่อนนะคะตรงกลางเปลือกตาหูแก้วไม่แจ่มเท่าในรูปนะคะแต่ว่าเอาแค่ใกล้เคียงพอเพราะว่าไม่ได้อยากแจ่มขนาดนั้นนะคะอาจจะต้องแบบเบนหลายรอบให้สีชัดเจนขึ้นนะคะในลุคที่แก้วเห็นเขาจะเอาสีชมสีม่วงนะคะมาเป็นคัดเบ้าจริงเบ้าตาแก้วไม่ได้เหมือนฝรั่งเลยนะคะก็อาจจะแบบดูแคบดูเล็กกว่าเยอะมากนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาสีให้ใกล้เคียงที่สุดไฮไลท์หนกคิ้วนะคะให้ขาวแบบชัดเจนไปเลยฝากเข้มๆนิดหนึ่งมาเป็นเขาเรียกโคนขนตาด้านล่างก็กรีดอายไลเนอร์นะคะพอมีขนตาปุ๊บสีตาหายเลยจ้าสีชมพูมองเห็นกันไหมขนตาสะพึงเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจจากนั้นนะคะก็จะใช้บัตออนสีออกชมพูพิงค์ๆบาร์บี้นิดหนึ่งนะคะแป้มตรงหน้าแก้มให้ดูเป็นตุ๊กตาหวานๆเรามาเสร็จลุคบาร์บี้แบบนี้ของเรานะคะด้วยลิปสติกนะคะวันนี้ใช้เป็นของคิวเพสค่ะเบอร์นี้คือเป็นเบอร์ S7 นะคะเป็นบาร์บี้พิงค์แบบนี้เลยทำให้แก้วเปลี่ยนลุคตัวเองได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาทากันเลยนะคะลิปเขาก็ทาง่ายนะคะก็ใช้กับแท่งเลยนะแล้วเปลี่ยนเป็นขอบปากให้ชัดเจนนานแล้วเนาะที่แก้วไม่ค่อยได้ทำ how to ที่ทาปากที่แบบสีแจ่มๆแบบนี้เลยนะคะเชิญนานก็ทาเสร็จแล้วนะคะก็ได้ลุคที่เป็นแบบบาร์บี้มิจ้าประมาณนี้นะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวลิปสติกแล้วก็มินิ how to ของแก้วในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินนะคะแก้วคิดว่าสวยทั้ง14เลยนะที่เลือก S7 นะคะสีนี้นะคะสีชมพูแบบนี้มาแต่งในลุคเพราะว่าอยากจะให้สาวๆฉีกกดเดิมๆนิดนึงใช้สีแบบแจ่มๆแบบนี้เพิ่มสีสันให้ริมฝีปากให้เราได้เปลี่ยนลุคบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเลือกเบอร์นี้มาทาให้สาวๆดูกันว่าแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะถูกอกถูกใจนะคะกับคลิปวิดีโอนี้ของแก้วที่แก้วจัดทั้งสวอตสีลิปHow to แต่งหน้าให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเต็มแบบเต็มมากจริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะคือ Kiehl's Paste Cream Satin Lipstick นะคะก็เป็นรุ่นที่ออกใหม่ของเขาและราคาแท่งละ199 บาทค่าของเขาไม่ได้แพงจนเกินไปเนาะนักศึกษาวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานหรือว่าวัยอะไรก็ได้นะคะสามารถซื้อลิปสติกแบรนด์นี้ได้นะคะแก้วก็เลยแบบเอามาพูดคุยให้ทุกคนได้ฟังสำหรับแก้วนะคะก็คือการได้เปลี่ยนจากสีอมชมพูนูดๆมาเป็นสีบาร์บี้พิงค์แบบนี้ก็รู้สึกแบบเพราะมันก็แตกต่างนะมันก็ทำให้ลุคที่แบบดูซอฟต์กลายเป็นสดใสขึ้นมีลุคเล่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกชอบแล้วคลิปของแก้วก็ยาวมากๆแล้วต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะข้อมูลทุกอย่างนะคะจะใส่ให้ตรง description box ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้ดีกว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย